นับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวกลับมาช่วงนี้ติดตามกรณีทุบรถคันเดียวสะเทือนต้องรื้อตลาด5แห่งรอบหมู่บ้านเนี่ยนะคะล่าสุดมีความเห็นจากทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เมื่อวานนี้ท่านให้ข่าวบอกเห็นด้วยนะที่ต้องรื้อตลาดแต่เหมือนจะอยากอุทธรณ์เรื่องของค่าเสียหายที่ต้องชดใช้นะคะล่าสุดท่านผู้ว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะคือพอได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลลงเอามาอ่านละเอียดละเอียดตอนแรกเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจว่าอัศวินขวัญเมืองต้องเป็นคนจ่ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าผมไม่จ่ายหรอกเพราะว่าเรื่องมันเกิดปี53ผมไม่ได้ทำผิดนี่จะไปจ่ายได้ยังไงแต่พออ่านละเอียดละเอียดแล้วศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครเป็นคนจ่ายดังนั้นจะต้องพิจารณาเรื่องนี้กันอีกทีค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณวันชัยถนอมศักดิ์รองปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าเมื่อเช้าท่านอัศวินก็เรียกประชุมค่ะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามคำพิพากษาภายใน30วันซึ่งประเด็นนี้นะคะมีการหารือกันด้วยถึงเรื่องของค่าเสียหายที่ต้องชดใช้เดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากท่านรองปลัดกันค่ะเรื่องของค่าเสียหายซึ่งเป็นประเด็นที่2เนี่ยท่านว่าท่านก็มองว่าในส่วนนี้ให้ไปพิจารณาว่าจะมีผลกระทบหรือว่ากรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติในแนวทางอย่างไรหรือว่ากรุงเทพมหานครนั้น เห็นด้วยกับสิ่งที่ศาลได้พิพากษาหรือไม่อย่างไรซึ่งในส่วนนี้ครับในเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยบางส่วนในกรุงเทพมหานครก็มีหลายส่วนที่มองคิดว่าค่าเสียหายไม่น่าที่จะมากขนาดนั้นนะครับหรือว่าค่าเสียหายถูกจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ยังไงซึ่งในส่วนนี้ครับเราก็คิดว่าเราจะหารือกับทางอัยการซึ่งเป็นผู้รับว่าคดีให้กรุงเทพมหานครเราด้วยนะครับว่าทางอัยการนั้นมองเห็นในเรื่องของทั้งค่าเสียหายแล้วก็ในปัญหาข้อกฎหมายนั้นอย่างไรนะครับซึ่งก็คิดว่าภายใน10วันที่ท่านพูดว่าขีดเส้นไว้ให้เนี่ยครับผมเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็จะทำให้เสร็จโดยเร็วนะครับตามที่ท่านผู้ว่ามอบหมายครับในส่วนของค่าเสียหายนะคะคณะกรรมการก็จะต้องมาพิจารณาดูว่ามันมาจากส่วนไหนบ้างและใครจะต้องรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีข้าราชการเกี่ยวข้องด้วยกัน15คนเนี่ยนะคะก็ต้องมาดูกันว่าใครจะต้องรับผิดชอบส่วนไหนและเท่าไหร่ประเด็นก็คือมีคนที่เกษียณไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ไม่สามารถลงโทษทางวินัยได้นะคะส่วนคนที่ยังไม่เกษียณอันนี้มีโทษทางวินัยแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าต้องไปศึกษาข้อกฎหมายแล้ววิธีการดำเนินงานเพราะมันเป็นผลกระทบในวงกว้างกรุงเทพมหานครจะได้กำหนดเป็นแนวทางต่อไปส่งให้สำนักงานเขตต่างๆเอาไปเป็นแนวปฏิบัติถ้าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้องก็ต้องมากำหนดใหม่ให้มันถูกต้องค่ะซึ่งระหว่างนี้ก็อยากจะฟังความเห็นของผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่และอยากจะให้ทางกรุงเทพเนี่ยจัดการแบบไหนค่ะในส่วนของคำพิพากษาของศาลที่กำหนดค่าเสียหายออกมานะครับถือได้ว่าเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ละเอียดเฉียบคมและลึกซึ้งมากพาเข้าไปดูในคำพิพากษาในส่วนของค่าเสียหายนะครับศาลเนี่ยได้ชี้ออกมาเลยว่าพื้นที่ตรงนี้มันต้องเป็นที่อยู่อาศัยกทม.เนี่ยไปปล่อยให้มีตลาดเกิดขึ้นโดยมิชอบมันเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณป้าที่เป็นเจ้าของบ้านศาลเนี่ยลงรายละเอียดเลยนะครับว่าเสียหายยังไงรับฟังได้ว่ามีคนงานปีนขึ้นหลังคาเต็นท์ยามวิกาลมองมาในบ้านสาดไฟแรงสูงส่องเข้ามาในบ้านขนถ่ายสินค้าส่งเสียงดังตลอดวันใช้ลำโพงเครื่องขยายเสียงนะครับมีมลภาวะทางเสียงรถยนต์ของผู้ซื้อผู้ขายจอดอยู่รอบบ้านกีดขวางทางเข้าออกเกิดมลภาวะทางอากาศจะกลิ่นควันรถกลิ่นของการประกอบอาหารของตลาดพัดมาต้องปิดหน้าต่างอยู่ตลอดเวลามีขยะมูลฝอยปฏิกูลอุดตันท่อระบายน้ำเกิดน้ำท่วมขังเกิดความสกปรกเข้าใจแล้วละเอียดไหมมันสูญเสียความสุขไงละเอียดไหมค่ะแล้วนี่คือส่วนแรกส่วนเดียวนะในส่วนนี้ศาลกำหนดว่าเกิดความเสียหายครับเป็นความเสียหายโดยตรงกำหนดค่าเสียหายให้วันละ100บาทระยะเวลาที่ถูกละเมิดมันมีอยู่2ช่วงแต่รวมกันแล้ว 2,844 วันก็คูณเข้าไปครับ 284,400 บาทต่อรายค่ะโจทย์1รายต้องชดใช้ให้โจทย์รายละ 284,400 บาทค่ะนี่ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดโดยตรงทีนี้ที่แหลมคมไปกว่านั้นครับในคำพิพากษาของศาลปกครองยังระบุด้วยว่าในรัฐธรรมนูญได้กำหนดครับทีนี้
รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับคุ้มครองบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลการกระทำละเมิดทำไม่ได้แล้วกรณีเนี้ยคุณป้าซื้อบ้านเอาไว้ปลูกเป็นที่พักอาศัยอยู่กันร่วมกันเป็นครอบครัวมีบุพการีมุ่งหวังจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ที่นั่นก็มีสวนเห็นไหมศาลลงรายละเอียดเลยนะต้องการอยู่เป็นที่อยู่อาศัยแต่สุดท้ายถูกละเมิดคำนึงถึงพฤติการและความร้ายแรงแล้วการละเมิดสิทธิ์ในชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้ฟ้องคดีทั้ง4พื้นที่พิพาทอยู่ใกล้สวนหลวงร.9เป็นพื้นที่สีเขียวอากาศบริสุทธิ์ทัศนียภาพสวยงามร่มรื่นสงบสุขเหมาะแก่การพักอาศัยแต่ต้องสูญเสียไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายทางด้านจิตใจครับค่าเสียหายทางด้านจิตใจหรือค่าเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินซึ่งศาลเรียกว่าเป็นค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียความสุขค่ะนี่เพื่อเป็นการชดเชยความสงบสุขในชีวิตที่สูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานคุณภาพชีวิตอันเกิดจากมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยนะครับศาลกำหนดเป็นตัวเงินออกมาให้ครับตีเงินปีละ 12,000 บาทต่อรายค่ะ 12,000 บาทต่อรายนะครับนับจากไหนนับจากปี2553จนถึงปี2561 1ปี 12,000 บาทต่อราย7ปีเพราะฉะนั้น 84,000 บาทต่อรายค่ะก็เอาตัวเลข2ส่วนไปรวมกันคือค่าเสียหายโดยตรงกับค่าเสียหายทางด้านจิตใจหรือค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียความสุขเนี่ยนะครับรวมกันเป็นจำนวนเงินค่าเสียหายทั้งสิ้นนะครับ 368,400 บาทต่อรายค่ะนี่รวมกันเป็นค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น 368,400 บาทต่อรายแล้วก็รวมดอกเบี้ยด้วยร้อยละ 7.5 ต่อปีค่ะเห็นไหมนี่คือคำพิพากษาที่วางบรรทัดฐานเอาไว้อย่างเฉียบขาดมากคุณนุ่นแหลมคมจริงๆค่ะได้รับผิดชอบทั้งละเมิดโดยตรงแล้วก็จิตใจของเราเนาะที่อยู่บ้านแล้วมันไม่มีความสุขครับโอกาสปกติเนี่ยมันจะต้องมีความสุขไงใช่ค่ะแต่มาสูญเสียไปแล้วใจเนี่ยจะเป็นยังไงระหว่างอยู่อ่ะค่ะโอ้คุณป้านี่แกศึกษาข้อมูลกฎหมายมากว่าจะมาถึงวันนี้ครับนี่คือศาลปกครองกลางยังต้องรออุทธรณ์นะครับว่าอุทธรณ์จะเป็นยังไงหลังจากนี้ค่ะส่วนอีกกรณีนึงครับกรณีที่มีการเรียกร้องให้รื้ออีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตลาดนะเป็นบ้านเป็นบ้านพักของข้าราชการผู้พิพากษาที่เชียงใหม่ครับล่าสุดในเพจขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพได้เปิดเผยข้อมูลครับว่ามีการเปิดเผยออกมาแล้วแผนผังฮะนี่เขามีการลงรายละเอียดเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปรังวัดแล้วก็มีการกำหนดนะครับว่าแนวเขตตรงไหนที่จะกันแล้วก็คืนเป็นพื้นที่ป่าคืนให้ธนารักษ์ก่อน113ไร่ครับก็แยกเป็นป่าด้านบนสุดนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่มีบ้านพัก45หลังบ้านเดียวแล้วก็อาคารชุด9หลังนะครับส่วนด้านขวาสุดเป็นอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์แล้วก็อาคารชุด4หลังเนื้อที่34ไร่ยังใช้ได้ตามปกติค่ะถ้าเราเอาแผนผังเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศทีนี้เอามาทาบกันจะเห็นครับทีนี้ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนไหนที่จะถูกกันนะครับโดยพื้นที่ที่จะถูกกันก็คือพื้นที่ตั้งแต่หลังที่ทำการสานลึกเข้าไปนะครับนี่จะเห็นได้ว่าส่วนขวาส่วนซ้ายสุดนะครับก็จะมีล็อกที่1ล็อกที่2ใช่ไหมที่เขาเขียนไว้ในแผนผัง2ล็อกแรกเนี่ยนะครับจะคืนเป็นป่าฮะค่ะอันนี้ตามการเปิดเผยของเพจขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับแล้วบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีจะมีการนัดประชุมร่วมกับทางทหารอีกครั้งหนึ่งวันที่21พฤษภาคมนี้ส่วนเรื่องการปลูกป่าครับก็จะมีขึ้นวันที่27พฤษภาคมตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามหมายข่าวหมายคุยเกษตรหลายคนเนี่ยอยากให้ทำทุกวันเลยนะดีค่ะวันนี้
ราคาข้าวหอมนี่กำลังดีพุ่งเลยแต่ผู้ผลิตข้าวหอมทุกวันนี้เกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่ไม่ใช่ไปหว่านตามนาตามอะไรแล้วเพราะในถุงเลยคุณนุ่นเป็นนาถุงเลยนะเป็นนาถุงเลยไอ้กัญชาออร์แกนิกที่จับเมื่อวานนี้ก็กัญชาก็ไอ้นี่คือมาเจอข้าวหอมนาถุงเข้าไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง